วันนี้มีแถลงการของธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมธนาคารไทยนะครับได้พูดถึงตามที่ปรากฏเป็นข่าวพบผู้เสียหายจากการใช้สายชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์ถูกดูดข้อมูลและโอนเงินออกจากบัญชีธนาคารแห่งประเทศไทยได้หาหรือกับสมาคมธนาคารไทยเพื่อตรวจสอบกรณีดังกล่าวและพบว่ามิได้เกิดจากการใช้สายชาร์จปลอมนะครับ มิได้เกิดจากการใช้สายชาร์จปลอมแต่เกิดจากผู้เสียหายถูกมิจฉาชีพหลอกลวงให้ติดตั้งแอปพลิเคชันที่แฝงมัลแวร์ทำให้มิจฉาชีพล่วงรู้ข้อมูลการทำธุรกรรมของลูกค้าและควบคุมเครื่องโทรศัพท์เพื่อสวมรอยทำธุรกรรมแทนจากระยะไกลเพื่อโอนเงินจากบัญชีโดยอาจเลือกทำธุรกรรมในช่วงเวลาที่ผู้เสียหายไม่ได้ใช้โทรศัพท์ซึ่งปัจจุบัน มิจฉาชีพหลอกหลายรูปแบบด้วยกันตั้งแต่การส่ง SMS หลอกลวงแก๊งคอร์เซนเตอร์แอปพลิเคชันสินเชื่อปลอมเป็นต้นนะครับมีการปรับเปลี่ยนการล่าสุดก็หลอกลวงให้ติดตั้งแอปปลอมที่แฝงมันแวร์ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาโดยการออกมาตรการต่างๆให้สถาบันการเงินต้องปฏิบัติตามและร่วมกับกระทรวงดีนะครับกสทชปปงตำรวจเพื่อดำเนินการปรับปรุงระบบ ความปลอดภัยนโยบายโมบายแบงกิง้งนะครับอย่างต่อเนื่องปิดกั้นเว็บไซต์หลอกลวงป้องกันมิชฉาชีพแก้ไขปัญหา SMS หลอกลวงที่แอบอ้างชื่อเป็นสถาบันการเงินนะครับอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นแล้วก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนว่าอย่าไปกดลิงก์อย่าไปกดอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้น ที่ถูกส่งมายกเว้นว่าเราเป็นคนทําธุรกรรมเข้าแอปเข้าลิงก์อะไรต่างๆด้วยตัวเราเองแต่ถ้ามีคนส่งมาให้แล้วอย่าไปกดตามมันอาจจะถูกควบคุมโดยระยะไกลาจากมิจฉาชีพแล้วก็ดูดเงินหมดบัญชีไปได้นี่ก็ระมัดระวังกันในมากครับคุณผู้ชมครับ